อกภูมิใจเนาะที่ลูกมาได้ปัญญาเหมือนแม่แม่บางคนน่ะเขาไม่รู้หรอกว่าจะต้องเลี้ยงลูกให้ได้ดิบได้ดีแบบไหนลูกฉันปัญญามันไม่น่าภูมิใจตรงไหนหรอโอ้ดูสิแม่ภูมิใจมากเลยนะลูกที่ลูกได้เป็นยามประจำหมู่บ้านผมก็ภูมิใจครับแม่ที่ได้ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยกับคนในหมู่บ้านผมแต่งชุดนี้แล้วเป็นไงครับหล่อไหมครับโอ้ยทั้งหล่อทั้งเท่เลยลูกว่าแต่ลูกอ่ะต้องทำงานเป็นยามด้วยแล้วก็ต้องไปเรียนที่มหาลัยเปิดด้วยเหนื่อยไหมลูกจะเหนื่อยได้ยังไงล่ะครับแม่ที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อให้เราสองคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นขนาดแม่ยังยอมเหนื่อยไปขายขนมทุกวันเลยอ่ะแค่นี้ผมไม่เหนื่อยนะครับผมรักแม่นะครับงั้นผมไปทำงานก่อนนะครับว้ายแม่ดูคนแถวนี้สิจ๊ะเขาดูภูมิอกภูมิใจเนาะที่ลูกมาได้ปัญญาเหรอแม่ไม่เห็นจะน่าภูมิใจตรงไหนเลยสู้ลูกแม่ก็ไม่ได้เรียนจบมาได้รับปริญญาไปลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปฝากงานบริษัทหรูๆห้องแอร์เย็นๆจริงค่ะแม่อย่างหนูเนี่ยด้วยเส้นสายของแม่แล้วนะคะก็คงจะได้ทำงานที่ตึกดูอินดี้ฝั่งนู้นตึกสูงตั้ง7ชั้นเนี่ยป้าดีกว่าลูกคนแถวนี้ที่วันๆต้องตากแดดทั้งวันยืนโบกรถเป่านวิดป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 ิดนี่จะน่าภูมิใจเลยอะเนาะอย่าไปว่าป้าเขาเลยลูกแม่บางคนน่ะเขาไม่รู้หรอกว่าจะต้องเลี้ยงลูกให้ได้ดิบได้ดีแบบไหนไปลูกบริษัทหรูๆกำลังรอเราไปค่ะแม่ค่ะลูกฉันเป็นยามมันไม่น่าภูมิใจตรงไหนเหรอทำไรเนี่ยลูกกำลังอ่านหนังสือนะครับแม่วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นครับโอ้โหยากไหมเนี่ยพายและดูที่หัวเบลเริ่มเลยลูกยากไหมแรกๆก็ยากแหละครับแม่แต่ผมอ่านมา2รอบแล้วนะครับนี่กำลังทบทวนรอบที่3อาทิตย์หน้าจะสอบแล้วนะครับแม่ภูมิใจนะลูกที่โอนะทำงานด้วยแล้วก็ยังเรียนหนังสือไปด้วยและโอก็ยังเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือสังคมแล้วก็ยังช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยแม่ภูมิใจนะลูกก็ผมเป็นลูกแม่นี่ครับแม่สอนผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับว่าถ้าเราเจอใครที่เดือดร้อนแล้วช่วยเหลือได้เราก็ต้องช่วยสุดความสามารถที่เรามีแม่ครับผมรู้นะครับว่าทุกครั้งที่แม่ออกไปขายของที่ตลาดเนี่ยชอบมีคนมาว่าให้แม่ไม่สบายใจว่าผมเนี่ยมันไม่เอาไหนก็เลยดูแลแม่ได้แค่นี้แต่แม่ครับแม่จำคำผมไว้นะครับผมจะตั้งใจเรียนให้จบถ้าผมเรียนจบแล้วเนี่ยเราสองคนจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นผมจะทำให้เราสองคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าคนที่มาว่าเราไว้นะครับแม่ดีแล้วลูกตั้งใจนะลูกนะขนมจ้าขนมขนมต้มของยายพรมสู้ชีวิตจ้าขนมไหมจ้าขนมต้มของยายพรมจ้าขนมสู้ชีวิตนะขนมจ้าขนมขนมต้มของยายพรมสู้ชีวิตจ้าขนมไหมขนมจ้าขนมจ้าม
แม่ครับโอลานนี่ครับแม่ใบปริญญาผมเอามาฝากแม่สำเร็จแล้วนะครับแม่ภูมิใจมากเลยนะลูกนะที่ลูกนะเป็นเด็กดีเป็นคนขยันทั้งทำงานทั้งเรียนหนังสือแล้ววันนี้ลูกก็ทำสำเร็จแล้วนะลูกผมขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับที่แม่อดทนยอมเหนื่อยขายขนมเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เล็กจนผมมีวันนี้ขอบคุณแม่อย่างเดียวไม่ได้นะลูกลูกต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณอาชีพยามที่ทำให้ลูกนะมีวันนี้ได้นะลูกครับแม่ผมไม่เคยลืมเลยครับว่าอาชีพยามเนี้ยให้อะไรกับผมบ้างเหมือนที่แม่เคยสอนไว้ถึงเราจะเป็นแค่ยามแต่ถ้าเราตั้งใจทำงานของเราให้ดีใช้ชีวิตของเราให้ดีวันหนึ่งเราก็ต้องสำเร็จได้อาชีพยามนี่แหละครับที่ทำให้ผมมีเงินดูแลแม่มีเงินมาเรียนหนังสือจนทำให้ผมมีวันนี้ได้แต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วนะครับแม่แม่ภูมิใจมากเลยลูกนะวินคะแม่พาน้องไปฝากงานไว้หลายที่แล้วค่ะแต่ไม่มีใครรับสักคนพวกนั้นน่ะตาไม่ถึงค่ะยังไงแม่ก็ฝากน้องไว้สักคนนึงนะคะพี่ชวินคะถ้าหนูได้ทำงานที่นี่เนี่ยหนูขออนุญาตเริ่มตำแหน่งผู้จัดการก่อนได้เลยไหมคะพอดีว่าหนูคิดว่าหนูเหมาะกับตำแหน่งนี้ที่สุดเลยอะค่ะคุณชวินคะคุณสัมภาษณ์คนต่อไปมาแล้วค่ะสวัสดีครับนี่คุณแม่คะนี่มันไอโอลานที่เป็นยามหมู่บ้านเราคนก่อนนะคะลูกว่าผมที่ขายขนมแม่จำได้ไหมคะจำได้ใช่แกมาทำอะไรที่นี่ผมมาสัมภาษณ์งานกับคุณชวินนะครับนี่แกมาสัมภาษณ์งานที่นี่เนี่ยแกมีวุฒิการศึกษาอะไรหรอจ๊ะพอดีว่าที่นี่อ่ะเขารับปริญญาตรีนะไม่ใช่วุฒิยามแบบแกแกดูอย่างของฉันนี่แม่ฉันจ่ายตังค์ซื้อมาให้แม่แกมีปัญญาหรือเปล่าคุณแม่คะมันจะมาแย่งงานลูกอ่ะเอาอย่างนี้คุณชวินแม่มีข้อเสนอค่ะรับน้องน้ำอิงไว้เลยนะคะไม่ต้องไปสัมภาษณ์ใครให้เสียเวลาหรอกค่ะรับน้องน้ำอิงไว้เลยค่ะถ้าเกิดน้องน้ำอิงทำงานที่นี่ถ้าชอบพอกันแม่ก็ยกให้เลยค่ะหนูโสดนะคะยังไงเดี๋ยวผมขอให้คุณแม่คุณน้ำอิงนะครับไปรอด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมเสร็จธุระจากทางนี้แล้วเดี๋ยวผมตามไปครับได้เลยค่ะรีบมานะคะแกอดได้งานแล้วไอโอไปค่ะแม่ใจในตัวลูกคนนี้ได้เลยนะคะว่ายังไงอ่ะหนูก็ได้ทำงานที่นี่แน่นอนไม่มีใครเก่งเท่าลูกแม่เลิศที่สุดมากเลยลูกแม่ คุณแม่ก็เหมือนกันค่ะดันหนูสุดฤทธิ์เลยนะคะไม่มีใครดีเท่าแม่หนูค่ะ นี่คุณป้าพงค่ะป้ามาทำอะไรที่นี่เหรอคะมาคอยรับลูกชายอุ๊บหรือว่าจะมารอรับลูกชายที่ผิดหวังสัมภาษณ์งานไม่ผ่านคุณป้าคะคุณป้าอย่าลืมเตรียมผ้าชั้นหน้าไว้ซับน้ำตาให้ลูกป้าด้วยนะคะมาลอยโอลานลูกป้าที่เป็นยามน่ะเหรอคะคุณแม่คะดูป้าเขาสิคะเขาไม่สอนลูกตัวเองเลยอะว่าให้รู้จักเจียมตัวซะบ้างที่นี่อะเขารับคนจบใหม่นะคะคุณป้าม าลอให้ผิดหวังเหรอคะป้าพรมยังไงเขาก็รับลูกฉันมันก็ไม่แน่หรอกนะคนเราอ่ะเขารู้จักพัฒนาตัวเองและลูกชายฉันนะเขาก็พัฒนาจนเรียนปริญญาตรีจบและที่สำคัญนะ
เขาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ก็ช่างเถอะยังไงที่นี่อ่ะเขาก็รับหนูอยู่ดีแหละป้าบอกลูกป้าแล้วกันว่าอย่ามั่นหน้าให้มันมากมั่นหรือไม่มั่นก็ไม่แน่นะอย่าประมาทไปแล้วกันเฮแต่ที่ฉันได้ข่าวมานะว่าหนูนะโดนแม่เอาไปจับยัดตั้งหลายที่แล้วไม่ใช่เหรอไม่มีใครรับแม่คะหนูทนไม่ไหวแล้วนะคะจัดการเลยดีไหมคะอยู่ในนี้นะพี่ชวินคะพี่ชวินมาพอดีเลยค่ะน้ำมิ่งมีเรื่องจะฟ้องค่ะคุณป้าคนนี้ค่ะเขามาก่อกวนในบริษัทถ้าพี่ชวินไม่ไล่ออกไปเนี่ยน้ำมิ่งจะงอนไม่ทำงานที่นี่แล้วนะคะผมว่าคุณไม่ทำงานที่นี่ครับถูกแล้วเพราะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้รับคุณเข้าทำงานที่นี่ครับถ้าพี่ชวินไม่รับหนูแล้วพี่จะรับใครอะคะผมรับคุณโอลานลูกของแม่ผมคนนี้ครับแม่ครับผมว่าคุณเลิกโวยวายได้แล้วนะครับที่ผ่านมาคุณนี่ก่อกวนมากเกินไปแล้วนะครับคุณกับคุณแม่ของคุณเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะทำงานที่นี่จริงๆไม่ใช่ไม่มีคุณสมบัติที่จะทำงานที่นี่นะครับแต่ไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่ในสังคมด้วยซ้ำผมขอบอกให้คุณเนี่ยแนะนำว่าไปปรับปรุงตัวเองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยยากแน่ยังไงเนี่ยผมขอเชิญคุณทั้งสองคนออกจากบริษัทผมไปนะครับคนอะไรฝากลูกทำงานไปทั่วไม่ใส่ชุดอะไรโอ้ร้านได้งานแม่ดีใจที่สุดเลยลูกฉันได้งานฉันดีใจเลยทำตัวไม่ถูก